ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งเจ้าหน้าที่กลุ่มเข้มดูแลทุกพื้นที่นะคะพร้อมปรับแผนรักษาความปลอดภัยชาวเมืองยะลาในห่วงเดือนรอมฎอนค่ะพลตำรวจตรีทรงเกียรติวัฒกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเรียกประชุมเจ้ถถาหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองในพื้นที่พลตำรวจตรีทรงเกียรติกล่าวว่าในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิมที่จะมาถึงในปลายเดือนนี้กำชับให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมในทุกพื้นที่อย่างรัดกุมและมีความพร้อมสูงสุดต่อเนื่องตลอดห้วงระยะเวลาการปฏิบัติศาสนกิจของพี่น้องชาวมุสลิมในเดือนถือศีนอด ทังนี้แม่ทัพภาคที่4และผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาย้ำให้เจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบรถที่ถูกแจ้งหายรถเป้าหมายบุคคลต้องสงสัยรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่เสียงย่านชุมชนการค้าป้องกันการก่อเหตุของคนร้ายพร้อมทั้งให้ปฏิบัติการเชิงรุกทางทหารเข้าปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายต่างๆเพื่อกดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ให้ออกมาก่อเหตุได้